เบิ่งบรรยากาศอันรอบๆโรงเรียนอีกก่อนที่อิ๋วจะเข้าประชุมตอนแรกนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะตอนนี้ก็อากาศดีจ้ะพี่น้องจ๊ะอิ๋วก็ได้พาพี่น้องมาเบิ่งอันบรรยากาศเนาะแล้วอิ๋วก็สิพาพี่น้องไปเก็บหมากใหม่ชนิดนึงจ้ะพี่น้องจ๊ะเป็นหมากใหม่ปลาคือกันแต่ว่าบ่แม่นหมากเล็บแมวบ่แม่นแบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวอิ๋วพาพี่น้องไปเบิ่งจ้ะว่าเป็นหมากอีหยังเนาะเดี๋ยวอิ๋วสิพาพี่น้องไปเบิ่งจ้ะเดี๋ยวอิ๋วสิพาพี่น้องไปตามล่าหาอันหมากใหม่ที่ว่าเนาะเดี๋ยวไปกันเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องจ้ะผลไม้ที่อิ๋วบอกพี่น้องแล้วจ้านี่เพิ่นเป็นจริงๆแล้วเพิ่นเป็นอันหมากของดอกกุหลาบเนาะพี่น้องจ้านี่พี่น้องจ้าเบิ่งเพิ่นเป็นหมากของดอกกุหลาบเนาะแล้วก็อันอิ๋วได้ถามเพื่อนร่วมงานเนาะเพิ่นนั่นเพิ่นก็เป็นนั่นคนที่เฮ็ดงานเกี่ยวกับพวกอันพวกเคยยังล่ะอาหารที่หาได้ตามธรรมชาติยังเสียจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นว่าอันนี้นะกินสดก็ได้อยู่แต่ว่าอันคันเอาไปเฮ็ดแยมมันสิแสบกว่าแต่ว่าเฮ็ดแยมคันโตเดียวก็บ่แสบเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะต้องผสมกับหมากใหม่ชนิดอื่นมื้อนี้อยู่โรงเรียนอิ๋วจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นก็เฮ็ดอันหมากอันเขาเอิ้นว่าฮึเนาะอิ๋วก็ออกเสียงบ่ถูกแต่อิ๋วก็เอิ้นหมากของอันกุหลาบดีกว่าหมากดอกกุหลาบปลาเนาะจ้ะพี่น้องจ๊ะอันมื้อนี้เฮ็ดหมากดอกกุหลาบปลากับอันหมากปลอมเอ้นายเมียเปล่ะก็คืออันที่อิ๋วมีอยู่อันข้างเชียงหน้าอยู่น่ะพี่น้องจ๊ะเอามาต้มผสมกันพี่น้องจ๊ะแซ่บแห้งแซ่บหลายแล้วก็หมากแอปเปิ้ลแซ่บแห้งจ้ะเบิ่งพี่น้องจ๊ะบักงามเลยอิ๋วเอามีดมานำเพราะว่าเพื่อนว่านอันผ้าให้มันแหลมมองนี้โลดว่าซั่นเพราะว่าเฮาต้องเอาเม็ดทั้งในออกพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวผ้าให้พี่น้องเบิ่งนี่ให้ผ้าเบิ่งนี่จังซี่อิ๋วก็บ่ฮู้ดอกเนาะอู้นี่พี่น้องจ๋าอิ๋วก็บ่ค่อยเฮ็ดเพื่อนว่านนั่นลองเฮ็ดเบิ่งว่าซั่นนี่โหยนี่จ้ะพี่น้องจ๋าเม็ดมันเฮาก็เอาออกเลยเห็นให้พี่น้องเห็นมองนี้เลยอิ๋วเก็บไปแล้วก็อิ๋วหวันอยู่ไปเอาซอนคุยเอาอยู่โรงเรียนดีกว่าเบิ่งพี่น้องจ๋ามีสมัครยังไงอันห้องอุ้ยบางหันบ่แม่นหยังเลยนึกว่างูอันนี้ก็ได้หอมดอกคุณกะหอมหอมนี่จ้ะพี่น้องจ้าเก็บไปจ้ะเดี๋ยวสิเอาลายปันใดมีตะหมากใหญ่ใหญ1พอดีไปจ้ะเดี๋ยวอิ๋ว15พี่น้องไปนั่งแกะ
เย็นจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ถ้าบ่เกรงใจอันคนเพิ่นมาอาบน้ำเนาะอยู่โดดแล้วพี่น้องจ้ะ มานั่งแก้หมากเอ้าอยู่สิพาพี่น้องมานั่งแก้หมากอันหมากดอกกุหลาบด้วยจ้ะเดี๋ยวอีวันพาพี่น้องไปเก็บอีก2ชนิดได้จ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวอันสำหรับชนิดนี้นี่พอเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอิวสิไปเฮ็ดต่อให้มันแล้วอันอิวต้องไปประชุมแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวอันอิวสิพาไปเก็บอีก2ชนิดจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมื้อนี้กับบรรยากาศงามๆพอกันจ้ะThank you.
สากบุรุษเฮ้ย